ข้อมูลเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำกับรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram รวมถึง TikTok ในขณะที่หน้าจอ TNN ช่อง16พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 นถึง 15:30 นวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือลูกค้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยการจัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี2566ทั้งสิ้น7มาตรการประกอบด้วย 1. ลดเงินงวด 50% จากเงินงวดปกติและลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 2.00% ต่อปีเป็นระยะเวลา6เดือน 2. ให้กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปีนาน1ปี 3. ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน1ปี6เดือนและคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีนาน6เดือนไม่ต้องชำระเงินงวด 4. ประนอมหนี้ไม่เกิน1ปีคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีนาน6เดือนผ่อนเงินงวดเพียง 1,000 บาท 5. กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี 6. ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังซ่อมแซมไม่ได้ให้ปลอดหนี้ในส่วนของธนาคาร 7. พิจารณาสินไหมเร่งด่วนฟาสแท็กสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ประสบภัยทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติสามารถแจ้งเคลมความเสียหายรับค่าสินไหมเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศ GS Bank Call Center หรือโทร02-6459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์